นำแสดงธรรมโดยหลวงปู่คัมภีร์ปัญญาคุณพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีรปัญโยวัดถ้ำเขาปรางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติขัดอัญชลีอันติวรังหยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิอัตถเมเดวเสสันนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมีกถากริยเตอิโตปรังสีเลนะสุขเตียงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุเตียงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยอิมัตสะธรรมปริยายัตสะอัตโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโมโสตบุตีท่านโยมมาเบื่อหลงนะนั่งสมาธิฟังไปเอาธรรมะเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังเอาของเก่ามาเล่าย้ำให้คือทุกโยมก็ฟังมาหมดแล้วล่ะอย่าฟังบ้าๆแล้วธรรมะฟังมาตั้งแต่หลวงพ่อสนองละธาตุละขันไปเกือบ5ปีแล้วเนี่ยญาติโยมก็ฟังมาทุกวันทุกวันครูบาอาจารย์ก็ทั่วประเทศเข้ามาอบรมมาที่ญาติโยมฟังก็ธรรมามาก็เอาธรรมะป่าธรรมะวันนอกมาเทศน์ให้ญาติโยมฟังเหมือนกันเอาของเก่ามาเล่าแบบมาย้ำตะปูให้ญาติโยมฟังกันเท่าของเก่าๆไม่มีของใหม่จะมาเล่าธรรมาฟังทวิเทวสังฆทานธรรมเสียดายวันนิดนึงว่าสวีริสังฆทานธรรมช่วงนี้ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เปิดอยู่ที่วัดที่อำเภอลำนาลายจังหวัดลพบุรีนะมันคลื่นๆขาดๆให้หายเป็นเหตุอะไรก็ไม่ทราบก็เป็นอนิจจังนั่นแหละทุกอย่างมันเป็นอนิจจังจะให้มันดีหมดก็คงไม่ได้ฟังมาหลายปีแล้วมาชัดเจนมาตลอดแต่มาช่วงนี้มันถึงฤดูหนาวอากาศมันเปลี่ยนไปมันคงจะเปลี่ยนไปตามมันดินฟ้าอากาศเพราะว่ามันก็ไม่ชัดไม่เจนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็ฟังไปนึกว่าทุกอย่างเราฟังให้เป็นธรรมะให้เป็นสัจธรรมพอญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ย่อมจะเห็นว่าการมาฟังธรรมการมาปฏิบัติก็คือจะมาสำรวจตัวเองมาดูตัวเองหันตาเข้ามาวัดมาว่าแม้ว่าจะมีคลื่นลมกระทบกระทั่งบ้างอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาญาติโยมก็มานั่งฟังเอาทางปาจิตใจฟังด้วยการคิดไว้ว่าเราทุกคนทุกท่านเนี่ยมาเป็นชาวพุทธมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเมื่อมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องนึกถึงคำสอนพระของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสแก่พระสาวก 1,250 องค์ท่านบอกว่าขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวดันติบุตธาเนี่ยคือให้นึกถึงว่าความอดทนความอดกลั้นเป็นตบะไม่มีอะไรหรอกที่มันจะไม่มีคลื่นมันจะสะดวกสบายทะเลก็มีคลื่นมันก็งามลมพัดต้นไม้แต่มันไม่ไหวมองดูมันก็งามดีว่าเออมันเปลี่ยนลมพัดไหวมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็งามดีแต่พวกเรามาเมื่อมาเป็นชาวพุทธเนี่ยวันนี้เป็นวันสำคัญหลายๆวันวันเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน2วันจันทร์เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะอีก5วันก็สิ้นปีปีเก่าตั้งต้นปีใหม่เพราะท่านบอกว่าใน365วันเนี่ยหมดไปแล้ว360วันอีก5วันก็ขึ้นปีใหม่แล้วนี่ก็เป็นวันที่พวกเราควรจะภูมิใจที่มา
มีธาตุมีขันธ์มีชีวิตได้มานั่งฟังเทศได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้รอดปากเหี่ยวปากกามารอดบรสุมชีวิตมาก็นับว่าเป็นคนมีบุญกันนั่นแหละเดี๋ยวสรุปแล้วก็เป็นคนมีบุญไม่ว่าฐานะที่ได้ถึงวันนี้อาตมาก็ยังภูมิใจตัวเองนะว่า มันผ่านมาได้ปีหนึ่งขึ้นมาปีนี้ก็ผ่านไปเรียก7เรียก6แล้วนะมันก็นานโขอยู่ก็จะไปอีกจะกี่ลมกี่ฝนก็ยังไม่ทราบไม่สามารถจะบอกได้นี่คือที่เราภูมิใจได้เราว่ามันรอดมาจะได้360วันจะอีก5วันข้างหน้าเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังนี่วันหนึ่งถือว่าเป็นวันที่เราควรภูมิใจนะดีที่หนึ่งดีที่สองคือว่านี่ก็เป็นวันอะไรนะเป็นวันพวกชาวโลกส่วนใหญ่ก็ประกันตั้งตนคิดสมาธิกันนะตั้งตนคิดสมาธิไปประดับประดาสวยงามที่ใดที่ไหนแต่มาเพิ่งไปมาเลเซียมาไปเห็นเขาประดับที่ตึกสูงสูงนะต้นใหญ่ประดับไฟสวยงามมากๆแต่ต้นเขาเรียกต้นคิดสมาธิพวกชาวศาสนิกที่เป็นคาทอลิกทั้งหลายก็ก็ไปเจริญเสริญเจริญพรกันว่าไปชุมนุมกันดูแสดงความเดียวกันใจที่วันปีใหม่เขามาถึงนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเออเขายังมีหลักจิตหลักใจมีหลักยึดมีที่พึ่งทางใจแล้วก็วันนี้เป็นวันประกาศของพระนเรศวรมหาราชนั้นว่าเป็นวันประกาศของกองทัพไทยได้เป็นจอมทัพไม่ให้ประเทศไม่ให้ประเทศไทยตกมันอยู่ได้อำนาจมาขึ้นของคนอื่นเขาแต่พวกเราก็ไม่ตกขึ้นเป็นอำนาจใต้อำนาจของใครต่อเราตกเราถูกใต้อำนาจของเกียรติเดียตัวเอง พวกเราเนี่ยมาเพ่งเรามาเพ่งตัวตัวเองนะมาเพ่งตัวตัวเองนะแค่เพ่งตัวตัวเองนะไม่ตกเกียรติอยู่ใต้อำนาจของใครพอตกอยู่ใต้อำนาจของตัวเองว่าตัวเองมาเพ่งตัวเองเนี่ยจะเป็นบัณฑิตจะเป็นนักปราชญ์จะเป็นผู้มีความรู้จะได้เป็นผู้มีหลักจิตหลักใจที่มั่นคงพอเราเพ่งตัวตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้เพ่งตัวเองให้เตือนตนด้วยตนสอนตนด้วยตนเนี่ยว่าถ้าเพ่งโทษตัวเองเนี่ยมีประโยชน์มากดีมากถ้าเราไปเพ่งโทษคนอื่นมองไปข้างนอกของเวทคนอื่นนั้นเราจะเป็นคนพาลทันทีเป็นคนพาลได้บอกว่าเป็นคนพาลไปหาพาลบาปหาผิดพาลไปหาผิดพาลไปหาเรื่องหาราวหาจริงต่างๆน่ะซึ่งมันนอกเรื่องของตัวเองว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้นะให้พวกเราถ้ารักตัวกลัวกรรมก็ต้องเพ่งโทษตัวเองให้มากๆต้องรู้ว่ากิจใดที่เราทำแล้วบ้างเรากิจใดที่เรายังไม่ได้ทำแล้วที่เราทำกิจอะไรเพื่ออะไรอย่าปล่อยให้วันคืนลงไปญาติโยมมาเข้าวัดเข้าวามานั่งภาวนาจุดนี้ก็เพื่อจะมาดูตัวเองนั่นแหละอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะว่าญาติโยมทุกคนมาเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติตัวเองมาเพื่อดูตัวเองมาเพื่อลดเพื่อละเพื่อจะวางไม่ได้มาเพื่อได้หรอกมาเพื่อวางทิ้งสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความหงุดหงิดในใจตัวเองนะนะอันเกิดจากอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าพระชาพาธรรมะได้บอกว่าเป็นนิวรณ์นะพวกนิวรณ์สิ่งที่มันเป็นปฏิฆะในใจทั้งหมดนะเราไม่สนใจไปตามภัยตามนิวรณ์ทั้งห้าที่จะเข้ามาหมกมุ่นสุ่มส่งสุ่มในจิตใจของพวกเราพยายามทิ้งไปเห็นแล้ว แต่ว่าวัดสังฆทานธรรมเนี่ยวัดสังฆทานเราเนี่ยยึดบทหนึ่งอาตมาฟังทั้งวันฟังจนจำได้นะพระข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอนุดมเนี่ยสั่งสมทัศบารมีธรรมเป็นอิทธิบาททั้งสี่บทสี่ก็ฟังจนกระทั่งว่าจำได้เลยโยมจำได้ว่าเราบ่มอินทรีย์เราบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหาให้หายสืบสายวิตกวิจารปีติคือกังวลสิ่งที่กังวลทิ้งไปสิ่งที่กังวลพยายามละพยายามวางตั้งแต่กรรมฉันทะพยาบาทที่ได้ไม่ท้าอุทกจักโกกจาวิจิกิจจาควรมากมันจะเกิดจากวิจิความหงุดหงิดความพุ่งสร้างเนี่ยโดยไม่ได้เพ่งโทษตัวเองไม่ได้เพ่งตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่ากรรมฉันทะเกิดจากอะไรก็เราก็ดูมันเกิดจากใจเราเนี่ยใจเราเป็นเหตุให้นำมาซึ่งคำว่ากามฉันคือความที่ประจิตปรุงแต่งมันปลุกแต่งให้เราเกิดอารมณ์เกิดความคิดไปตามภาษาโลกเขาเนี่ยมันปรุงแต่งให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจทั้งหลายแหล่เนี่ยเรามาเพ่งตรงนี้เราก็พยายามลดละปล่อยวางมันไปขับมันออกไปให้เหลือแต่น้อยถ้ามันไปเหลือแต่น้อยมันก็จะเป็น
คุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจเราให้เราได้ว่าเราเข้าวัดเข้าวายนะหลวงพ่อ หลวงพ่อเกษมก็ดีหลวงพ่อต่อน้องก็ดีท่านพยายามสอนให้เธอเพ่งตัวเองเนี่ยให้ดูเองอย่างเดียวไม่ให้เพ่งทั่วภายนอกเลยสอนให้ญาตินัดญาติโยมเข้ามาให้รู้ญาติโยมมารวมตัวกันทั้งหมดแล้วทุกวันทุกวันนี่ก็เพื่อจะให้มาดูตัวเองให้มาโจทย์ตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองปัตตนาโจริยตานังปฏิบังเสธพัฒนาเนี่ยคือให้สอนตัวเองปฏิบัติตัวเองคือให้ปฏิบัติตัวเองก่อนพุทธเจ้านี้ออกจากสังคมโลกก็ไปอยู่ป่าก็เพื่อจะไปฝึกตัวเองนะไปฝึกตัวเองอยู่ในป่าเอาธรรมชาติมาตัวสอนพวกเราก็มาอยู่ป่าวัดสังฆทานเนี่ยอาตมามาเห็นต้นหมากต้นไม้มาเห็นสถานที่มาเห็นสถานที่พวกญาติโยมแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยที่ได้มีธรรมชาติสอนพวกเราให้มาอยู่สู่สถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วเนี่ยซึ่งหาดูหาไม่ได้ง่ายนักในสถานที่ที่เป็นที่สปายะขย่างนี้เพราะว่ามีทั้งครูบาอาจารย์มีทั้งญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมใฝ่สร้างโซนก็สร้างบารมีกันมาปลูกอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติให้เรามาทำให้เราดูมาอยู่ให้เราเห็นมาสอนให้เราเป็นอยู่ตอนนี้นับว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลมากๆเป็นสถานที่ที่น่าภูมิใจเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่พวกเรายึดเป็นสรณะที่พึ่งเถอะอย่าได้เอาอย่าได้ทิ้งศีลทิ้งธรรมทิ้งธรรมเราตั้งแต่ยึดเอาศีลเป็นสรณะที่พึ่งเมื่อกี้อาตมายกภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ญาติโยมรับไปเมื่อกี้นั่นแหละก่อนหน้าที่อาตมาจะขึ้นธรรมะมานี่ว่าสีเลนะสุขเตียงยันติถ้าญาติโยมเป็นผู้มีศีลกันถ้าญาติโยมมีศีลมีธรรมกันแล้วโยมจะอยู่ยังกันอย่างสบายในวัดสังฆทานในที่ในทั่วโลกเนี่ยอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างผู้มีศีลมีธรรมอยู่กันอย่างภาคภูมิใจไปอยู่ไหนก็มีคนอยากให้อยู่ไปไหนก็มีคนอยากให้ไปเพราะอำนาจแห่งศีลโยมอาจจะอึดอัดใจว่ามารักษาศีลเนี่ย อาจจะลำบากบ้างไปต้องมานั่งพับเพียบต้องมานั่งต้องมาแต่งตัวให้เป็นผู้มีความสะอาดทางกายนุ่งห่มอย่างนี้อาจจะอึดอัดใจนิดนึงแต่พยายามทำไปเถอะทำไปมันจะเกิดความชำนาญจะเกิดความเป็นกิจเป็นวัดปฏิบัติที่สวยงามมากแล้วก็ศีลจะคุ้มครองญาติโยมเองต้นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆนั่นแหละปลูกต้นไม้ใหม่ๆก็อาจจะต้องประคองบ้างรดน้ำใส่ปุ๋ยบ้างแต่ว่าพอมันโตแล้วพอมันเป็นลูกเป็นเงาแล้วโยมก็ไม่ต้องดูแลมากมันก็จะขึ้นมาในลักษณะที่ว่ามันพร้อมที่จะให้ความอบอุ่นและความร่มเย็นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำคุณงามความดีนั่นน่ะมันต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นความดีที่ในตัวของมันเองอึดอัดที่แรกๆแต่พอล่มปลูกไปแล้วมันก็จะดีเป็นสีเรียนสุขดึงยันติไปไหนก็มีคนอยากให้ไปอยู่ไหนก็มีคนอยากให้อยู่เพราะอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วไม่มีพิษมีภัยนี่คืออำนาจแห่งศีลที่ว่าสีเรียนสุขเตียงยันติไปไหนก็ได้โยมจะไปไหนก็ได้ทั่วโลกเนี่ยมีคนต้อนรับมีคนเมตตามีคนสงสารไม่มีคำว่าขัดข้องผุนมัวในจิตในใจไม่ต้องไประแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราศัตรูต่างๆไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสเป็นสัจธรรมไว้เป็นสวากขาธรรมไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัตินี่คือต้นศีลข้อต้นสีเลนะโพกสัมปทาญาติโยมมาอยู่วัดสังฆทานมาปฏิบัติธรรมมาสร้างบารมีเนี่ยที่ถวายเนื้อถวายตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือมอบกายถวายหลวงพ่อจริงๆด้วยกายวาจาใจนะมันจะเกิดอานิสงส์ให้เกิดโพคะเนี่ยโยมไม่ต้องไปปรารถนาหรอกว่าจะยากแก่จนนะนะเพราะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีอยู่ไม่กินไม่อยู่มีใช้มีโภคะตลอดทุกชีวิตที่เข้ามาอยู่ในร่มเงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาจกวันนี้พกไม่ว่าจะเป็นทนฐานะในใดก็ตามถ้าเข้ามาถอยเนื้อถอยตัวฝากเนื้อฝากตัวกับพระพุทธเจ้าแล้วจะมีโภคะมีกินมีใช้สบายจริงๆโยมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาอวดมาอ้างว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นญาติโยมยากจนมาเนี่ยจะมาขออะไรจะพระพุทธเจ้าจะมาขอที่มันขอให้ศีลรักษาเราเถอะศีลจะเป็นโภคะศีลจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเข้ามาดึงดูดสิ่งที่มันมีความดีทั้งหมดเข้ามาหาตัวเราเพราะเราได้สร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วขอจะเราได้มันมนุษย์สมบัติเนี่ยเราต้องเป็นผู้มีศีลมาก่อนมีศีลมีธรรมมีคุณงามความดี
มาแล้วถึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่วิกลวิกาลไม่บ้าบอดวกด้วยเป็นคนสมบูรณ์ด้วยคำว่ามนุษย์สมบัติเมื่อเราได้มนุษย์สมบัติพวกเข้าสมบัติมาเรื่องเล็กเรื่องเล็กเขาเกิดมาเรากินบุญแต่ว่าเราทำตัวให้เรามีเป็นผู้มีบุญพอที่จะเข้าจะให้หรืออย่างนั้นเองถ้าเราทำตัวเราให้มีบุญพอที่จะให้ท่านก็ให้เราเองเนี่ยเหมือนญาติโยมมีสมบัติแบ่งให้ลูกให้เต้าเนี่ยลองคิดดูว่าลูกไหนคนไหนควรจะให้บ้างจะให้เมื่อไหร่ให้เวลาไหนการควรหรือไม่ควรญาติโยมก็รู้เองแล้วว่าคนไหนมาดูแลคนไหนมันให้ไปแล้วมันจะรักษาไว้มันจะทำประโยชน์ได้ถ้าโยมก็พร้อมที่จะให้มันเพราะว่าให้ด้วยความพอใจให้ด้วยความเมตตาสงสารเพราะจิตเมตตามีอยู่แล้วนี่ประการสองคือโภคะสิริณโภคสัพพทาเนี่ยแล้วในที่สุดสิริณสุขติยันติโยมจะหลับสบายเลยคนมีศีลมีธรรมเนี่ยไม่หลงไม่ลืมหรอกรับรองได้ว่าเมื่อคราวที่สุดแห่งชีวิตเมื่อคราวที่สุดที่เราจะต้องละธาตุละขันธ์นี้ไปเราจะไปอย่างผู้มีศีลมีธรรมไปอย่างผู้มีไปอย่างผู้ที่มีสติให้มีสตินะให้มีสติให้มีความพร้อมที่จะไปเพราะเราก็รู้แก่ใจแล้วว่าความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปมองเห็นด้วยสัจธรรมว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นมีการแปรปรวนมีความแตกสลายอย่างที่เราสวดทุกวันนั่นแหละไอ้พญาไอ้ชราธรรมโมเห็นมีความแก่เป็นธรรมดาแล้วมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพรากเป็นธรรมดาแม้ที่สุดเราก็มีกรรมเป็นของเราเองกรรมทายทากรรมโยนิกรรมพันธุเพราะนั้นศีลพาเราไปศีลพาเราไปสู่สุคติไปสู่สุคติคือไปดีเพราะหลวงพ่อปู่ชอบท่านให้รักษาศีล3ข้อให้ได้เองนะท่านบอกให้จะรักษาศีล5เหมือนที่โยมรักษาหรอกโยมรักษาหรือโยมอาราธนาศีล5เลยสิริอิมาเอมะยังพันเตติเสนาปัญจหลวงปู่ชั่วบอกรักษา3ข้อก็พอหลวงไม่ต้องรักษามากหรอก3ข้อต้องผูกมีศีลอะไรบ้าง3ข้อแล้วบอกว่าศีลกายศีลกายมีอะไรบ้างศีลกายโยมไปคิดเอาเองก็แล้วกันศีลกายศีลวาจาศีลใจนี่3ศีล3ข้อเนี่ยศีลกายศีลวาจาศีลใจรักษา5ข้อโยมอาจจะลืมไปก็ได้อาจจะลืมอาจจะหลงไปว่าปานาคืออะไรอธินากามิมุสาโสระคืออะไรจะอาจได้บ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างเอาแค่ศีลกายศีลวาจาศีลใจก็แล้วกันเอาศีล3ข้อเนี่ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเราสำรวจตัวเราเองเพ่งโทษตัวเราเพ่งตัวเราให้ได้ว่าเราวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เวลานี้เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาพระนั่งสมาธิภาวนาเราได้สำรวจตัวเองดีหรือยังว่าเรายังมีอะไรบ้างที่จะต้องปกป้องจะไปเพ่งโทษคนอื่นนะโยมนะเพ่งโทษตัวเองพระพุทธเจ้าสอนในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดโยมอ่านเถอะโยมอ่านแล้วโยมฟังเถอะท่านเดี๋ยวสอนเดี๋ยวตัวเองนั้นนั่นเลยให้เพ่งเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเพ่งตัวเราตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารแม้ทวนครูบาอาจารย์ที่ท่านสวดอภิธรรมทั้งหมดก็เหมือนกันสวดให้ดูตัวเองทั้งหมดเลยไม่ได้สวดให้ดูให้พิจารณาจากสิ่งอื่นพอเราเข้ามาบวชแล้วเราเข้ามาเป็นรูปพระพุทธเจ้าจะเพ่งออกให้เพ่งเข้าถ้าเพ่งเข้ามาได้จะเห็นสัจธรรมในชีวิตเพราะเราเพ่งตัวเราเนี่ยสามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติข้ามไปสู่สุคตินิพพานได้ถ้าไปเพ่งคนอื่นไม่ได้คุณไม่ได้โทษไม่มีคุณเลยมีแต่โทษอย่างเดียวร้อนด้วยไปอยู่ไหนก็คบใครเข้ามาอยากคบค้าสมาคมเพราะเป็นคนเขามองเห็นเราเป็นคนผ่านเนี่ยนะเป็นคนผ่านพาไปหาผิด